ลับมาเพชรต่อเพชรกับเกมล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่ท้าให้ร่วมโชว์กับจระเข้มาถึงคิวของ The Guest คุณนกอุษณีหวานใจหนุ่มวีรภาพเขาแต่วันนี้ต้องมาร่วมหอลงบ่อกับจระเข้ทั้งฝูงมาดูกันว่าเธอจะกล้าแค่ไหนไปด้วยกันเราก็เลยท้าให้คุณว่านลงไปร่วมโชว์กับจระเข้ด้วยมาดูกันว่าลีลาการโชว์ของหนุ่มว่านนั้นจะเป็นอย่างไรหนักมากลากของทรัพย์สุดขอบฟ้าไปแล้วทั้งสองทีมยังคงเสมอกันอยู่1ต่อ1ครับและทั้งสองทีมก็ต้องขี่ช้างไปต่อที่ด่านที่2ที่จะให้ได้เติมพลังหลังจากผจญภัยกันมาแล้วนั่นก็คือท้าให้ทานอาหารที่ทำจากเนื้อจระเข้ถ้าทานหมดก่อนก็จะชนะไปจากเราเหนื่อยกันกับสัตว์หลายชนิดนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่เราจะออกจากป่าพร้อมๆกันผมขอเลี้ยงอาหารสักหนึ่งมื้อเลือกที่นั่งกันก่อนเลยมี4เบอร์ครับตามสบายชอบเลขไหนเข้าเลขนั้นไปเลยเริ่มที่นี่ครับจานแรกเลยจานนี้จะเป็นของหมายเลข3นะครับว้าวอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับเป็นจระเข้ขุนลงก่อนเลยดีต่อสุขภาพนะครับหมายเลข2จระเข้ผัดพริกไทยดำแอปเปิ้ลนะครับเบอร์4นะครับของพี่นกอันนี้เป็นกุ้งเทศทอดกระเทียมพริกไทยนะครับนี่เหมาะมากนี่แหละเหมาะแล้วในส่วนเบอร์1นะครับจระเข้น้ำแดงนะครับสำหรับเชอรี่ขอน้ำส้มได้ไหมเรียบร้อยเริ่มเลยลงมือว่าเดอะเกสคุณนกอุษณีชนะไปเดอะแก๊งก็ต้องโดนปล่อยป่าให้เป็นอาหารของจระเข้เฮ้ยไม่ใช่ให้ไปให้อาหารจระเข้แค่นั้นเองแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วครับคุณนกครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนกมากนะครับที่มาช่วยผมนะครับออกจากป่านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นกกับพี่ชมด้วยนะครับที่ส่งคุณนกเข้ามาให้ผมแล้วก็พาออกจากป่านะครับวันนี้รถไฟรอเราอยู่แล้วครับเชิญครับกลับบ้านกันดีกว่าThe Guest ของผมก็ทำสำเร็จนะครับสามารถช่วยคุณว่าออกจากป่าลึกลับได้แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรนะคะของพี่นีโน่นะคะจาก Just Cavalry นะคะส่วนของชมค่ะชุดนะคะจาก Limited Edition ค่ะรองเท้าจาก CD และเครื่องประดับจาก Olivia Diamonds ค่ะสำหรับก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ฝากไว้ครับหนทางยาวไกลนับหมื่นลี้แต่ต้องเริ่มต้นด้วยการก้าวแรกครับผมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกคืนวันอังคารกับ
7 กรัตค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ